อีกที่อีกปลื้มสื่อมวลชนไทยใส่เสื้อแอนเลอร์ร่วมแถลงความพร้อมด่วนอุซเบกิสถานอีกที่อีกมาซาทาดะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเป็นปลื้มในงานแถลงข่าวก่อนด่วนอุซเบกิสถานเห็นนักข่าวสวมเสื้อแอนเลอร์อดีตต้นสังกัดเก่าต้องออกปากถามอิชิอิมาซาทาดะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมงานแถลงความพร้อมก่อนเกมรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ที่มีเดียเซ็นเตอร์กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เมื่อวันที่29มกราคมโดยทีมชาติไทยจะพบกับอุซเบกิสถานวันที่30มกราคมอย่างไรก็ดีขณะที่การแถลงความพร้อมจะสิ้นสุดลงหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่นถึงกับห้ามพิธีกรดำเนินการอย่าเพิ่งยุติการแถลงข่าวเนื่องจากเห็นว่ามีนักข่าวไทยใส่เสื้อของคาชิมาแอนเลอร์อดีตต้นสังกัดเก่าเมื่อครั้งเล่นฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นเข้ามาร่วมงานแถลงถึงกับต้องขอถามเพื่อคลายข้อข้องใจโดยกุนซือทีมชาติไทยถามนักข่าวคนดังกล่าวว่าผมเคยทำงานที่คาชิมาคุณใส่เสื้อตัวนี้มาเพราะอะไรซึ่งผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวคือพงพิสิทธิ์อินทรนันท์จากช่องไทย PBS ผู้สื่อข่าวตอบว่าผมใส่มาเชียร์และให้กำลังใจโค้ชทำให้อิชิอิถึงกับยิ้มแก้มปริก่อนตอบว่าอาริงาโตะขอบคุณครับสำหรับเสื้อตัวดังกล่าวคือเสื้อแข่งของคาชิมาแอนเลอร์ในปี1994สมัยอิชิอิยังค้าแข้งอยู่มุมเบาๆเป็นพลังใจให้โค้ชอิชิอิและทีมชาติไทยก่อนเกมเดือดดวลอุซเบย์รอบ16ทีมเอเชียนครับคืนวันพรุ่งนี้วันที่30มกราคมเวลาไทย6โมงครึ่งขนไก่ไทยซ้อมเข้มก่อนลุยศึก Princess Thailand Masters 2024ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ในเมืองไทยPrincess สิริวัณวรี Thailand Masters 2024 Princess สิริวัณวรี Thailand Masters 2024 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาระดับ BWF World Tour Super 300ที่จะแข่งขันในวันที่30มกราคมลบ 4 กรัมพอ 0.67 นี้ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงของวันจันทร์ที่วันที่29มกราคม67ที่ผ่านมานักแบดมินตันไทยได้ลงทำการฝึกซ้อมในสนามแข่งขันจริงกันอย่างเข้มข้นที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินำโดยบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยที่เพิ่งจะคว้าแชมป์อินเดียโอเพ่นมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเมสุพนิดาเกตทองครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันวิวระวินดาประจงใจอันนานันการเอี่ยมสะอาดกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดกันตะพลหวังเจริญรวมไปถึงคู่ดาวรุ่งอย่างทีมพรัญญูขาวสำอางกับทีมวรพลทองสง่าภายหลังจากการฝึกซ้อมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่ผสมมือ6ของโลกกล่าวว่าความพร้อมของเราสภาพเต็ม 100% สำหรับการแข่งขันในรายการนี้ส่วนการฝึกซ้อมในวันนี้จะเน้นในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสนามให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะต้องเล่นในรูปแบบใดเวลาเจอคู่แข่งในแต่ละรอบว่าเราจะต้องเล่นแบบไหนซึ่งเราจะต้องเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันใน2รายการใหญ่ในช่วงต้นปีทั้งมาเลเซียโอเพ่นและอินเดียโอเพ่นถือว่าผลงานนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เป็นการเรียกความมั่นใจให้กับคู่เรามากขึ้นส่วนเป้าหมายในรายการนี้ก็จะต้องเข้าชิงชนะเลิศให้ได้เป็นอย่างน้อยเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของเราไว้ให้ได้ก่อนไปเล่นโอลิมปิกเกมที่ปารีส
ฝากแฟนๆแบดมินตันมาให้กำลังใจเราได้ที่สนามตั้งแต่วันที่30มกราคมลบ4กรัมพ. 0.67 นี้ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติด้านครีมบุตรสนานอึ้งบำรุงพันธ์หญิงเดี่ยวมือ18ของโลกเผยถึงความพร้อมครั้งนี้ว่าหลังจากปลายปีที่ผ่านมามีอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดเวลาตอนนี้สภาพร่างกายดีขึ้นมากสามารถกลับมาซ้อมและแข่งขันได้อย่างเต็มที่มากขึ้นเมื่อกลางปี2023ตนมีอาการบาดเจ็บที่ต้นขาซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเพราะถือเป็นช่วงที่สำคัญในการเก็บคะแนนไปโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสซึ่งอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นทำให้ตนเองเสียโอกาสในการเก็บเกี่ยวคะแนนช่วงเวลานั้นไปหลังกลับมาแข่งขันได้เป้าหมายก็ยังคงเหมือนเดิมยังมองว่ายังมีโอกาสเก็บคะแนนเพิ่มเติมอยู่ซึ่งตอนนี้ทั้งร่างกายฟอร์มการเล่นและความมั่นใจดีขึ้นเรื่อยๆก็ยังเชื่อว่าจะสามารถชิงโควต้าเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในช่วงกลางปีนี้ได้วิวประวินดาประจงใจหญิงคู่ทีมชาติไทยกล่าวว่าจากผลงาน3รายการที่ผ่านมาถือว่ายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขในรายการนี้ให้ได้เพื่อรักษาฟอร์มการเล่นในรายการไทยแลนด์มาสเตอร์สในสัปดาห์นี้ให้ได้ส่วนสภาพร่างกายก็ยังมีอาการล้าบ้างจากการลงแข่งขัน3รายการก่อนหน้านี้หลังจากฝึกซ้อมเราจะต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายให้เต็มที่สุดสำหรับเป้าหมายในรายการนี้ก็คืออยากจะคว้าแชมป์ในบ้านตัวเองให้ได้เพื่อโอกาสในการเก็บคะแนนและทำอันดับในการไปเล่นโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสให้ได้ซึ่งจะเหลือประมาณ 2-3 เดือนเศษส่วนโปรแกรมในรอบแรกจะพบกับวิเวียนโฮกับลิมชิวซิ่งจากมาเลเซียเราได้เตรียมแผนการเล่นไว้บ้างแล้วว่าจะเล่นในรูปแบบใดก็ฝากแฟนๆแบดมินตันมาให้กำลังใจเราได้ที่สนามตั้งแต่วันที่30มกราคมลบ4กรัมพ. 0.67 นี้ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ เผยตัวนัดสุดท้ายที่แอนฟิลด์อำลาบอสคลอปขยับขึ้น408เท่าตัวหลังจากที่เจอเก้นคล็อปผู้จัดการทีมหงแดงลิเวอร์พูลประกาศอำลาตำแหน่งหลังจบพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แบบช็อกแฟนบอลเนื่องจากเจ้าตัวยังเหลือสัญญาถึงสิ้นปี2026ล่าสุดสื่อต่างประเทศรายงานข่าวจากประกาศดังกล่าวทำให้เกมในบ้านที่เหลือของลิเวอร์พูลเริ่มมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะแฟนบอลอยากเข้ามาร่วมอำลากุนซือชาวเยอรมนีคนนี้คล็อปเผยความรู้สึกพาลิเวอร์พูลลงสนามนัดแรกหลังประกาศลากุนซือจบซีซั่นนี้ฟานไดเปิดใจครั้งแรกหลังคล็อปสละเก้าอี้กุนซือลิเวอร์พูลจบซีซั่นนี้โรเบโต้เดเซบีกุนซือไบรตันตอบแล้วหลังมีข่าวโยงคุมหงต่อจากคล็อปล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่าราคาตั๋วเกมนัดสุดท้ายในฤดูกาลนี้ที่แอนฟิลด์ซึ่งหงแดงจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของวูฟในวันที่19พฤษภาคมขยับขึ้นถึง408เท่าโดยราคาตั๋วเมนสแตนที่ราคาหน้าบัตรอยู่ที่60ปอนด์หรือประมาณ 2,713 บาทขยับไปอยู่ที่ 24,480 ปอนด์หรือ 1.1 ล้านบาทเลยทีเดียวส่วนราคาตั๋วเมนสแตนบล็อก L5ซึ่งเป็นที่นั่งหลังซุ้มมานั่งสำรองของลิเวอร์พูลอยู่ที่ 18,000 ปอนด์หรือประมาณ 8.1 แสนบาทและตั๋วที่ถูกที่สุดในวันนั้นคือ 2,000 ปอนด์หรือประมาณ 90,000 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 4,700%